This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. รูปร่างพุงที่ต่างกันนะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันพุงกลมส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆพุงหมาน้อยนะก็คือจะมีลักษณะพุงด้านล่างห้อยแต่พุงด้านบนเนี่ยเรียบปกติเกิดจากยังไงชอบรับประทานอาหารหวานมากเกินไปรวมถึงการกินข้าวขนมปังและอาหารที่มีน้ำตาลสูงพุงเครียดก็จะเกิดจากความเครียดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเห็นไหมล่ะนั่งทำงานก็เกิดเครียดดิพุงป่องมีลักษณะคล้ายกับพุงกลมนะพุงป่องเนี่ยเกิดจากรับประทานอาหารที่ย่อยยากมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้ไงทำให้ท้องอืดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะยิ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองเกี่ยวกับพุงบอกโรคบอกโรคอะไรได้บ้างพุงแบบไหนจะบอกอะไรได้บ้างนะคะวันนี้มาทำความเข้าใจกันกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณหมอคะก้มลงไปจะอะไรกันนะกันหนาเจอพุงอีกแล้วจะมาลงด้วยพุงลักษณะพุงอะไรของน้องลีเนี่ยฮะเอ้าให้หมอมาพูดอะไรเนี่ยคือมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาสังเกตนะคนนี้จะพุงแบบนี้กลมกลมป๊อกป๊อกน่ารักดูเขาตอนไหนเนี่ยก็บางทีเห็นใส่ทรงใส่ชุดอะไรอย่างนี้แล้วอย่างพี่ชายอย่างเงี้ยก็จะมีพุงแบบกลมๆแต่ย้อยๆนิดนึงแล้วก็ก้มมาดูของเราแล้วก็มาดูของเราเอ๊ะแนวไหนนะมันป่องบนหรือล่างอะไรแบบนี้ต้องยืนหันข้างแล้วจะเห็นชัดเลยว่าเออพุงหรือว่ามันยังไงเราอ้วนใช่ไหมหรือว่าพุงไม่อ้วนอ่ะฮะไม่อ้วนหรอเอออะไรแบบนี้หลอกตัวเองโถแต่แสดงว่าแหมคุณหมอก็อุตส่าห์ไปหาข้อมูลมาให้ทำการบ้านมาอย่างดีถึงขั้นถอนหายใจให้พูดเรื่องพุงบอกโรคเอ๊ะพุงอะไรยังไงนะคะเอาเรื่องพุงก่อนใช่ไหมพุงนี่มันเป็นยังไงพุงเนี่ยมันมีพุงเพราะอะไรเพราะว่ามีไขมันเนี่ยสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปนะคะก็เมื่อมีไขมันสะสมจำนวนมากเนี่ยก็จะเห็นหน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนค่ะขนาดนั้นก็คือพุง ใช่ไหมคือพอเวลาไปเห็นแบบดารงดารานางบงนางแบบเขาบอกโอ้เขาไม่มีซิกแพคหันมาเราเฮ้ยทำไมมีก้อนตรงนี้ไม่ใช่ท้องนี่มันคือพุงนั่นเองนะคะใช่เออพุงหมาน้อยหรือเปล่าค่ะอันนี้รู้ยังไงว่าอ้วนลงพุงเอาคร่าวๆเลยนะน้องลีท่านผู้ฟังจะได้ง่ายๆเลยก็คือเอาความสูงหาร2เลยง่ายๆเลยสองก็คือสูงเท่าไหร่สูง160มาก็หาร2ไปพุงไม่ใช่เอวก็ไม่ควรไม่เกิน80ถ้าเกิน8เกิน80เซนก็เป็นพุงแล้ว ใช่ไหมถูกไหมเอาส่วนสูงหาร2ค่ะเมื่อกี้160หาร2ก็เหลือ80ใช่ก็คือรอบเอวเรารอบเอวที่ไม่ควรเกินไม่ควรเกิน80เซนอุ้ยเกินเปล่าอ่ะแถวนี้มีสายวัดไหมเนี่ยขอยืมหน่อยอย่าจะใช่เราท่านผู้ฟังก็รีบเอาส่วนสูงหาร2ซะค่ะถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราส่วนสูงเท่าไหร่ดูจากบัตรประชาชนก็ได้มันมีส่วนสูงอันนั้นอยู่ไงใช่ใช่นะคะคราวนี้ที่น้องลีให้ไปหามาพุงแบ่งคร่าวๆเนาะค่ะมีคนแบ่งมาบอกว่าแบ่งเป็นน่ารักแบ่งเป็น5ประเภทค่ะพุงมีอะไรพุงกลมอุ้ยพุงกลมพุงหมาน้อย เป็นไงวะ พุงเครียดพุงคนท้องยังพอรู้เรื่องพุงป่องเอ้ยพุงป่องพุงกลมนี่มันต่างกันตรงไหนอ่ะท่านผู้ฟังก็ต้องฟังไปมันมีชื่อเพราะอะไรแปลกๆดีเนาะใช่เพราะว่ารูปร่างพุงที่ต่างกันนะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันเชื่อไหมล่ะคราวนี้เพราะท่านผู้ฟังทุกคนก็มาสำรวจพุงกันนะว่าพุงของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนพุงกลมค่ะพุงกลมเนี่ยนะมันเป็นยังไงล่ะพุงกลมกลมนี่รูปประกอบนะคะก็คือเกิดส่วนใหญ่เกิดจากพุงกลมเนี่ยมันจะตั้งแต่
ตั้งแต่ลิ้นปี่มาเลยนะมาถึงช่วงล่างอ่ะกลมไปหมดเลยนะโอ้โหก็เกิดจากส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆค่ะนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี้ยจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารย่อยได้ยากนะเมื่อกินเข้าไปเนี่ยอาหารไม่ย่อยก็จะเกิดเป็นพุงกลมๆยื่นออกมาได้ชัดเจนจะเห็นชัดเจนอุ้ยเพราะฉะนั้นการลดพุงกลมนี่ก็จะง่ายหน่อยนะคะก็โดยการปรับพฤติกรรมของตนเองนะงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีปริมาณน้ำตาลสูงค่ะเน้นการรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นค่ะที่สำคัญคือต้องออกกำลังกายแล้วก็เน้นอาจจะออกเน้นท่าออกกำลังที่ช่วยในการลดหน้าท้องอันนี้พุงกลมเกิดจากกินเหล้าอ๋อเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยที่เคยเป็นนะเอาเป็นอีกแล้วเป็นทุกโรคไม่สิเราไม่เป็นอันนี้เราเป็นอันนี้คือเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะบางทีมันแบบมันย่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเวลานอนเราจะเห็นท้องเราอ่ะมันกลมป่องเลยอ่ะมันก็จะแบบงั้นมันแก๊สเยอะอ่ะน่าจะแก๊สเยอะแต่พอได้ขับถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วอ่ะก็จะความป่องมันก็จะแบบเออดีขึ้นระบบย่อยอาหารไม่ดีใช่ไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยไม่ใช่ใช่ต่อไปเฮ้ยพุงหมาน้อยเป็นไงอ่ะแล้วมันพุงหมาน้อยไหมก็คือพุงหมาน้อยนะก็คือจะมีลักษณะพุงด้านล่างห้อยแต่พุงด้านบนเนี่ยเรียบปกติอุ้ยพวกนี้เกิดจากยังไงชอบรับประทานอาหารหวานมากเกินไปรวมถึงการกินข้าวขนมปังและอาหารที่มีน้ำตาลสูงค่ะแล้วก็เกิดกับคนที่นั่งทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานานๆไงก็จะเจอบ่อยแล้วล่ะอันเนี้ยใช่ไหมคนทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะนั่งเป็นหลายๆชั่วโมงเลยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นรวมถึงการไม่ออกกำลังนะแล้วก็เนี่ยจะทำให้เกิดพุงหมาน้อยได้เพราะฉะนั้นวิธีลดพุงหมาน้อยก็คือรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะคะผักเขียวหรือธัญพืชเช่นไข่อะโวคาโดถั่วปลาผักให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีลดการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเน้นประเภทโลแฟตแล้วก็มันออกกำลังกายให้มากขึ้นข้อนี้กำลังทำอยู่เลยใช่เพราะว่าตัวเองน่าจะเป็นพุงหมาน้อยแน่ๆนั่งทั้งหมดเรียบงั้นสิ ป่องบ้างทีเวลาที่มันไม่ค่อยย่อยไม่เพราะว่าทำงานอยู่กับที่นานๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายไงคือการนั่งนานๆไม่ได้บอกว่าดีนะถูกเออก็เราเคยพูดกันแล้วนี่ใช่นั่งนานเกินไปเป็นยังไงใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันทำให้เกิดพุงหมาน้อยเราว่านะ น้องดีจะต้องเป็นหลายพุงแน่เลยเมื่อกี้ใช่ไหมนั่งทำงานนานเป็นพุงหมาน้อยอ้าวเรื่องที่สามพุงเครียดน้องนี่ก็ต้องเป็นพุงเครียดอีกใช่ป่ะคนนึงนี่มันจะเป็นหลายพุงอะไรขนาดนี้เออลองฟังดูดิพุงเครียดเนี่ยนะเป็นยังไงเขาเรียกพุงเป็นชั้นใช่ไหมก็จะเกิดจากอะไรความเครียดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเห็นไหมล่ะนั่งทำงานก็เกิดเครียดดิเครียดเจ้านายอีกใช่ไหมเมื่อเกิดความเครียดเนี่ยร่างกายเป็นไงล่ะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลใช่ไหมเพื่อต่อสู้กับความเครียดส่งผลต่อระดับน้ำตาลในร่างกายทำให้อยากของหวานมากขึ้นจริง เห็นไหม โอยรู้สึกแบบอยากกินขนมมากใช่ยิ่งเครียดยิ่งอยากทานเนาะพุงเครียดเนี่ยลักษณะจะพุงเป็นชั้นหน้าท้องบวมอืดยื่นออกมาระหว่างสะดือและกระบังลมเฮ้ยอันนี้ชัดกว่าพุงหมาน้อยเมื่อกี้ไหมเอ๊ะทำไมเป็นหลายพุงอ่ะต้องนี่เป็นตั้งแต่ต้นเลยนะคะสรุปว่าต้องเป็นพุงอะไรสักอย่างแน่ๆเดี๋ยวต้องดูให้ฟังให้ครบทุกพุงก่อนคันนี้พุงเครียดนะเกิดจากความเครียดแล้วใช่ไหมพักผ่อนไม่พอทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่ปกติเขาก็จะผลิตไขมันขึ้นบริเวณหน้าท้องนะคะนอกจากความเครียดแล้วเนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลารับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดมากเกินไปรวมถึงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มากไปค่ะนะคะพุงเครียดเนี่ยยังเป็นสัญญาณเตือนของโรคลำไส้แปรปรวนซึ่งจะทำให้มีอาการปวดท้องแน่นท้องและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเอ๊ะก็เป็นเข้าได้อีกแหละจริงๆเดี๋ยวต้องมาเลือกแล้วว่าจะเป็นพุงอะไรกันแน่นะคะไม่ต้องว่าคนเรามันจะเป็นสลับกันนะเดี๋ยวพุงกลมเดี๋ยวพุงเครียดมันก็พุงมาน้อยนะพุงกลมเนี่ยมันน่าจะนั่นแหละอย่างที่บอกอะว่าพอตอนนอนจะเห็นใช่ตอนนอนจะเห็นคุณผู้ฟังลองสังเกตพุงตัวเองดูนะคะคือจริงๆต้องสังเกตเนาะอ่ะคันนี้พุงคนท้องไม่ใช่แหละพุงคนท้องต้องรีบไม่ใช่นะอันนี้ง่ายละพุงคนท้องก็คือพุงคุณแม่หลังคลอดใช่ไหมคะ
หน้าท้องก็จะห้อยใช่ไหมแล้วพุงยื่นๆหน่อยสาเหตุเกิดจากมดลูกยังไม่เข้าอู่นะก็เขาพุงเป็นชั้นๆแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์กว่ามดลูกจะเข้าอู่ไม่ควรหักโหมในการออกกำลังมากเกินไปนะคุณแม่ควรรอให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติก่อนจึงค่อยเริ่มลดไขมันหน้าท้องนะค่อยบริหารอย่างเข้มข้นหรือว่าแล้วก็ระหว่างนี้เน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงนะหลังคลอดโอ้แต่ว่าคุณแม่บางคนก็พุงหายไปในระยะเวลาสั้นเร็วเขาไปออกกำลังกายหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันบางคนเดี๋ยวนี้ดารายังเขาเรียกอะไรนะนุ่งอะไรนะเข้ากระโจมอะไรแบบโบราณนั่งแบบกระโจมอ๋อยังมีใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบบวิวัฒนาการรูปแบบในการที่จะเรื่องแพทย์แผนไทยเขาก็ยังทำอยู่นะบางคนก็อาจจะให้มดลูกเข้าอู่เร็วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอมดลูกเข้าอู่เร็วหน้าท้องมันก็ยุบถูกปะก็เลยแบบเร็วแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่เหมาะหรือว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันร้อนไงก็เลยทำให้แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมันก็คงยุบเองแหละปรากฏมายุบจ้ะเพื่อนสาวนี่จ้ะไม่ยุบเลยจนป่านนี้โอ้ลูก3คนทีนี้ไปใหญ่เลยทีนี้ไหนจะไม่ลงแล้วเลี้ยงลูกแล้วเหนื่อยด้วยไงใช่โอ้ต้องเห็นใจคุณแม่ค่ะคราวนี้พุงที่5พุงป่องน้องนี่จะเป็นพุงป่องไหมพุงป่องมีลักษณะคล้ายกับพุงกลมนะที่บอกอ่ะแต่พุงจะแบนตอนเช้าแล้วป่องช่วงกลางวันหรือเย็นเฮ้ยน่าจะเป็นอันนี้น่ะไม่ใช่น่าจะเป็นพุงกลมหรอก เพราะว่านะเนื่องจากอะไรสาเหตุนะพุงป่องเนี่ยเกิดจากรับประทานอาหารที่ย่อยยากมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้ไงทำให้ท้องอืดใช่ไหมคือตอนเช้าตื่นมาจะสวยแหละค่ะใส่ชุดใส่เชิ้ตอะไรดูกระจกสวยล่าวันนี้แต่พอตอนกลางวันปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มละเพราะว่ากินอาหารย่อยยากนะคะมีแก๊สในกระเพาะเยอะซึ่งวิธีการลดพุงป่องเนี่ยนะก็ไม่อันตรายเท่ากับพุงแบบอื่นเพราะว่าไงเพราะว่าการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารที่มีกากใยผักผลไม้ให้มากขึ้นนะดื่มน้ำให้มากๆเพื่อให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีเนี่ยนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจะพวกแป้งน้ำตาลเยอะงดรับประทานอาหารมื้อดึกแล้วก็เสริมในการออกกำลังกายที่เน้นช่วงเอวต้นขาแล้วก็ท่าที่เกร็งหน้าท้องอุ้ยว่าจะไปหาไม่ค่อยปองแล้วฮะว่าจะไปหาฮูลาฮูปมาแล้วเนี่ยต้องหัดนะจ๊ะไม่ใช่อยู่ดีๆจะเล่นยากนะน้องลีเคยเล่นฮูลาฮูปหรอเคยค่ะถ้าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เรื่องไม่ใช่มันเล่นยากนะกว่าจะเล่นได้อะใช่ใช่ไม่ใช่ซื้อห่วงมาแล้วพอเอามาแฝงแล้วมันได้เลยนะโอ้มันต้องแบบว่าบาลานซ์ไปกับเอวของเราอ่ะความแกว่งสายขวาโยกหน้ายกหลังเออแต่ว่ามันน่าจะทำให้มีองค์มีเอวแน่นอนเรื่องเอวอ่ะใช่แต่ขนาดของฮูลาฮูปก็มีผลอีกนะบางคนไปใช้อันใหญ่ๆอ่ะกะว่าแบบเฮ้ยเบิร์นได้เยอะ อะไรเงี้ยปรากฏว่าช้ำจ้าเจ็บได้จ้าต้องค่อยๆค่อยๆค่ะนะคะต้องระวังแต่มันก็มีอีกหลายวิธีแหละเพราะฉะนั้นคุณหมอคะมีพิธีเอ้ยไม่ใช่วิธีพิชิตความอ้วนลงพุงไหมคะมันมีหลายพุงเหลือเกินเมื่อกี้เราก็พูดแต่ละพุง5พุงใช่ไหมคะก็แยกพูดว่าสาเหตุเกิดจากอันนี้ให้ลดอันนี้อุ้ยฟังแล้วเวียนหัวเอาภาพรวมๆไหมภาพรวมๆนะลดพุงนะก็คือให้สมดุลระหว่าง3 อ 3 อ อารมณ์อาหารออกกำลังใช่ไหมคะค่ะอารมณ์นี่มันเกี่ยวอะไรกับพุงเหรอคะก็เมื่อกี้ไงอ้าวทำไมเมื่อกี้ไงอ๋อเพราะว่าเมื่อเกิดอาการเครียดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนนะที่ตอบสนองต่อความเครียดหรือคอร์ติซอลไงไปกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยสะสมไขมันเออนะความเครียดนะหลั่งคอร์ติซอลนะสะสมไขมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการกับอารมณ์เราให้ได้เป็นยังไงคนอารมณ์เครียดบ่อยๆอารมณ์เสียทั้งปีทำไงคิดบวกสิจ้าคิดในยิ้มน้องลีนยิ้มทำไมคิดบวกคิดแบบยืดหยุ่นคิดหลายๆมุมคิดถึงผู้อื่นคิดแบบมีเหตุผลทำได้ไหมโอ้ยทำได้ไหมง่ายจะตายถ้าอย่างเราอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอ่ะช่วงเวลามันทำให้เราค่อยๆเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้ายังแบบไฟแรง
นี่น่าจะคิดอะไรอย่างนี้ได้นะก็เอาเป็นพื้นฐานแบบเอาสักคิดหนึ่งมันมี5คิดใช่ไหมเอาทวนอีกทีนะคะคิดบวกนะทุกวันทุกวันคิดบวกบ้างกัดฟันลบเมื่อไหร่คิดบวกยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นแง่ๆคิดหลายๆมุมคิดถึงผู้อื่นคิดแบบมีเหตุผลคือทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวอยู่แล้วแหละแต่แค่ตอนนั้นจะคิดได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงไม่รู้แหละคราวนี้เพราะฉะนั้นจะเริ่ มแล้วอีกเรื่องของอารมณ์ก็คือจะเริ่มหรือจะเลิกเนี่ยอยู่ที่อารมณ์ของคุณในการมุ่งมั่นและตั้งใจในการลดความอ้วนลดพุงนะคะมันอยู่ที่อารมณ์ของคุณนะจะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณประสบความสำเร็จค่ะค่ะอารมณ์หนึ่งขณะครอบครัวคนรอบข้างต้องร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะในการลดพุงเหรอใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคนรอบตัวยังซื้ออาหารมาเยอะแยะเยอะแยะนะโดยไม่สนใจเรานะเราก็อยากกินใช่ป่ะเราก็อยากลดด้วยอ่ะยังไงล่ะมันต้องช่วยกันนะช่วยกันโอ้โหน้ำหนักลดไปตั้งเยอะแล้วสวยขึ้นตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำหนักตัวนะถ้าลดลงร้อยละ5-10นะ5-10%เนี่ยจะทำให้ไขมันในช่องท้องนะลดไปได้ตั้งร้อยละ30นะเฮ้ยจริงจริงๆเยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดน้ำตาลก็ลดความดันก็ลดเนี่ยเป็นวิธีรักษาโรค3โรคนี้ด้วยเออแต่ว่ามีคนเคยบอกว่าต้องลดน้ำตาลให้ได้แบบ 100% คือไม่กินน้ำตาลเลยอ่ะโอ้โหแต่พอไม่กินน้ำตาลก็จะเป็นหมีกินผึ้งอ่ะแบบว่าหงุดหงิดไม่จริงๆอย่างที่บอกนะประสบการณ์ตัวเองคือกาแฟเนี่ยลดน้ำตาลเลยลดคือถ้ายังหักดิบไม่ได้มาอเมริกาโน่นะก็ใช้น้ำตาลเทียมไปก่อนลดเนี่ยลดน้ำหนักลด2กิโลเนี่ยพุงหายไปเลยเป็นนิ้วเลยจริงจริงจริงค่ะท่านผู้ฟังเอาง่ายๆก่อนเลยเอาแค่น้ำตาลในกาแฟนี่แหละค่ะต่อไปเรื่องอาหารใช่ไหมเริ่มต้นที่การเน้นผักนะรู้จักปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวันลดหวานมันเค็มในทุกมื้อนะคะเป็นยังไงอย่าลืมที่เราเคยพูดกันแล้วนะบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาไขมันไม่เกิน6ช้อนชาเกลือไม่เกิน1ช้อนชาเพราะนั้นคุณผู้ฟังรับประทานน้ำโค้กเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโดนฟ้อง น้ำมันลม ขอโทษนะคะลบเทป น้ำมันลมกระป๋องหนึ่งเนี่ยสมมติ8ช้อนชาโอ้โหแค่มื้อเดียวเกินไปตั้งเท่าไหร่แล้วจ๊ะเกินแล้วนะแล้วยังอาหารนั่นอื่นอีกอะใช่ไหมเค้ก1ชิ้นเกลือน้ำปลาเกลือนี่จริงอยู่ในอาหารอยู่แล้วใช่ไหมสมมติข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างนี้แต่ยังเติมน้ำปลาเข้าไปอีกโอ้เกือบทุกอย่างมีความเค็มวันหนึ่งนี่เกิน1ช้อนชาไปเยอะนะใช่แต่อย่างไรก็ตามก็กินอาหารให้ครบ3มื้อนะคะเราเคยพูดนะเพิ่มมาช่วงบ่ายได้ด้วยซ้ำคนที่ลดน้ำหนักหรืออะไรนะนะแต่ให้แคลอรี่บาลานซ์กันนะในแต่ละมื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างผู้ชายเนี่ยเขาต้องการวันหนึ่งตั้ง 2,000 แคลอรี่กิโลแคลอรี่เนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยประมาณ 1,600 ก็จัดมื้ออาหารให้สมดุลแต่ถ้าคนที่ต้องการลดน้ำหนักต้องน้อยกว่านี้นะกิโลแคลอรี่ต้องน้อยกว่านี้นะเอาง่ายๆที่กรมอนามัยเขาแนะนำก็คือแบ่งจานอาหารให้ได้สัดส่วน2:1:1คืออะไรผักผลไม้2ส่วนท่านผู้ฟังนึกนะผักผลไม้2ส่วนโอ้โหทุกวันนี้เรากินผักผัดผักบุ้งช้อนหนึ่ง ข้าวหรือแป้งแค่1ส่วนเนื้อสัตว์ไขมันต่ำนะรวมถั่วเมล็ดแห้งอีก1ส่วนเองนะเห็นไหมเราทำได้ไหมล่ะ2:1:1อ่ะมันครึ่งจานต้องเป็นผักนะคะท่านผู้ฟังคือชีวิตวิถีมันไม่ได้สามารถเอามาแบบแบ่งเป็น2:1:1เป็น4ส่วนในจานหนึ่งเนี่ยไม่รู้ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพยายามกินผักนึกสิให้เยอะๆใช่เข้าไว้ค่ะวิธีปรุงอาหารก็คือต้มตุ๋นไม่ใช่ต้มตุ๋นต้มแล้วตุ๋นหรือตุ๋นหรือนึ่งลวกยำอบค่ะระวังการคั่วปิ้งย่างเผารวนผัดเจียวทอดโอ้โหนะคือเนี่ยพวกทำได้ไหมล่ะย่างเผาอะไรพวกนี้นะค่ะมันอร่อยหมดเลยคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพจะไม่ค่อยอร่อยแต่อาหารที่อร่อยคืออาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพใช่จริงๆนะคะอาหารการกินนี่ขนาดพยายามแล้วนะมันยังไม่ลงเลยอ่ะต้องพยายามต่อไปเราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
พยายามต่อไปประการสุดท้ายออกกำลังพูดทุกครั้งออกกำลังเป็นยังไงกินมากเผาผลาญน้อยไขมันนะก็จะไปสะสมตามจุดต่างๆของร่างกายใช่ไหมใช่ไม่ใช่เฉพาะพุงนะแขนขาลำตัวด้วยการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการเผาผลาญพลังงานที่ดีเยี่ยมเลยแถมยังทำให้ปอดกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะคะแต่ละท่านนะท่านผู้ฟังก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวท่านสิค่ะเต้นแอโรบิกนะถ้ายังอายุไม่เยอะเต้นแอโรบิกเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำนะก็แล้วแต่ทำสัปดาห์ละ 3-5 วันวันละ30นาทีนะคะการทำกิจกรรมเนี่ยทางกายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการลดพุงได้ดีที่สุดเลยนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำให้มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางเนี่ยนะเช่นเดินหรือขี่จักรยานต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปเดินขึ้นบันไดเดินเร็วทำสวนนะอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือออกกำลังกายอย่างหนักนี่เช่นแหละขุดดินผ่าฟืนยกของหนักวิ่งเล่นกีฬาก็ใช้เวลาน้อยลงหน่อยนะไม่น้อยกว่า75นาทีต่อสัปดาห์แต่ว่าหนักไปเลยหนักเขาแบ่งการออกกำลังกายไงเป็นปานกลางหนักแบบนี้ถ้าปานกลางก็ต้องนานหน่อยใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าเล่นไปพักสักคู่ใหญ่ๆแล้วมาเล่นไม่ได้แล้วก็ไปกินน้ำหวานไปกินมันหิวมันต้องต่อเนื่องโอ้ต่อเนื่องไม่อยากพูดอย่างที่เขาไปเดินกันตามสวนสาธารณะเสร็จแล้วออกมาก็เป็นกลุ่มเป็นกวนใช่ไหมโอ้โหออกมาข้างนอกอ่ะร้านที่ขายข้าวเครื่องอะไรอ่ะตอนเช้าเป็นยังไงอ่ะเช่นข้าวอะไรข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมันหิวอ่ะอย่างนั้นไม่เอานะก็ออกกำลังกายแล้วไม่ได้ก็ต้องเติมก็ต้องนึกถึงอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงได้นะคะคือก็เรียกว่าแล้วแต่เลือกเอาตามที่สะดวกเอาที่ชอบที่ชอบนะเอาเดี๋ยวนะเอาที่ชอบที่ชอบใช่ไหมเช่นวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเอาแล้วก็ควบคู่กับการคุมอาหารรับรองน้องลีจะสำเร็จสำเร็จในการลดน้ำหนักแน่นอนตอนนี้กำลังพยายามเรื่องของอาหารอยู่ค่ะพยายามเบาอุ้ยมีช่วงนึงคุณหมอคุณผู้ฟังอยู่ๆก็บวมหน้านี่กลมปองเลยอันนี้ยังไม่กลมเท่าไหร่นะกลมปองเพราะน้ำหนักขึ้นใช่ไหมมันอยู่ๆมันก็แบบเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันขึ้นอะชั่งทุกเช้าเลยนะลงทุนซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักนะก่อนอาบน้ำหรือก่อนกินอะไรนะเราจะขึ้นเครื่องชั่งเลยเพราะว่าเรามีพุงเครียดอยู่เราสามารถระบุได้แล้วว่าเราเป็นพุงเครียดใช่แล้วก็มันพุงอ่ะมันไปยากอ่ะแล้วก็พยายามอยู่แต่มันไปยากมากเลยกินอะไรนิดหน่อยพันก็จะแบบพุงก็จะแบบแน่นปึ้งอ้วนกลายเป็นใช่ๆยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะการเผาผลาญมันจะน้อยลงใช่ไหมการย่อยก็ไม่ค่อยดีค่ะลดยากยากคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบมาใส่ใจอะไรกันขนาดนี้ความสวยไงใส่ใจแหละเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงเนาะมันก็มีความมั่นใจใส่เสื้อผ้าอะไรอุ้ยเดี๋ยวนี้ใส่แขนกุญไม่ได้เลยแขนเป็นบ้องบ้องเมื่อก่อนอ่ะนิ้วเราอ่ะสามารถแบบกันรอบเลยนะคะคุณหมอเมื่อก่อนอ่ะพร้อมขนาดนั้นอ่ะตอนนี้ดิโอ้โหนึกว่าจะใส่ทำไมแขนกุญฮะจะใส่ทำไมก็อยากจะโชว์แขนอยากเซ็กซี่บ้างอยากเซ็กซี่บ้างอยากล่ำเอาพุงก่อนเอางี้เอาพุงก่อนลดพุงให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบริหารเฉพาะส่วนไปเล่นกล้ามไปบริหารแขนอย่างเดียวเพื่อใส่แขนกุดได้โอ้เห็นดารงดาราวแขนเล็กเลยตัวน้อยก็ถึงจะเวลาออกกล้องแล้วถึงจะพอดีใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้สังเกตได้จากการถ่ายรูปมาแล้วแบบว่าสวยฮะของเราไม่กล้าถ่ายรูปเลยอะทำไมวะหุยทำไมให้ตากล้องใช้แอปเยอะๆดิใช้แอปแต่งรูปแล้วก็ให้ตากล้องถือกล้องไกลๆนิดนึงจะได้ดูตัวริบลี่ใช่อ๋อแต่ไม่เหมือนมีแอปเยอะแยะกล้องดีๆอ่ะหูถ่ายมาขาเรียวมากเลยนะก็มีอยู่ก็ใช้อยู่แหละแต่ว่าเวลาเอาลงแบบเป็นโปรไฟล์ปุ๊บอ่ะก็รู้สึกละอายแก่ใจอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาเห็นความสุขของฉันเออแต่ลดพุงอ่ะก็ดีแต่อันนี้อีกอันหนึ่งคุณหมอเสริมเพราะว่าเรื่องการนอนดึกก็ทำให้มีพุงได้เหมือนกันนะเอาจริงใช่ที่เราบอกไปแล้วไงพักผ่อนไม่พอไงคะมันมีฮอร์โมนหลั่งก็เก
เกิดพุงได้เหมือนกันตกลงเรามีหลายสาเหตุมากที่เกิดพุงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าสมมุติว่าถ้าปวดหัวไม่รู้ว่าพุงอะไรนะ5พุงเนี้ยท่านผู้ฟังนะก็เนี่ยทำของตามที่บอกอ่ะ3อเนี่ยรวมอ่ะทำไปอะไรนะรับรองอาหารอารมณ์อารมณ์ออกกำลังกายใช่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่าอาหารออกกำลังเนี่ยใช่เฮ้ยแต่เพิ่งรู้อารมณ์วิอารมณ์มันเกี่ยวด้วยนะเออที่บอกนะโอ้แต่ก็ชอบมีคนคิดนะมีคนชอบมาทำให้แบบอารมณ์เสียเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคิดบวกคิดอะไรเนี่ยพร้อมบวกมากค่ะกัดฟันแล้วกัดฟันแล้วหนึ่งไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปตามวัยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพร้อมประทะแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบเย็นลงเย็นเย็นหัวล้อขำเป็นหัวหน้าเขาแล้วนี่ เดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าเขาแล้วต้องฟังลูกน้องก็ต้องแบบฮึบเออฉันจะได้ไม่ลงพุงเออไม่เครียด ไม่ลงพุงเอออะไรเงี้ยท้องไวขนาดนั้นเลย ต้องมีคาถานิดนึงนะ อ่ะได้แนวทางกันไปแล้วคุณผู้ฟังพุงแบบไหน ไม่ต้องบอกเราก็ได้ถ้าลดมาได้บอกเรามานะเออมีเคล็ดลับอะไรบอกเพิ่มเติมใช่ที่ไม่ต้องไปกินยาได้สักสองนิ้วอะไม่ต้องไปกินยาอะไรอย่างเงี้ยไม่กินนะไม่กินอุ้ยนี่กำลังที่ทำงานจะมีแฟตชาเลนจ์แล้วนะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวลองดูว่าโครงการนี้ยังไงเดี๋ยวแฟตชาเลนจ์นี่เฉพาะพุงหรือว่าเรื่องของน้ำหนักอ้วนด้วยแหละน้ำหนักตัวด้วยแหละอะไรเงี้ยน้ำหนักด้วยเออเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดจะไปชาเลนจ์กับเขาไปแข่งกับเด็กทำใหม่เนี่ยอ้าวแต่มีคนบอกว่าดูแล้วไม่ได้เป็นคนอ้วนเลยแต่ซ้อมเห็นมั้ยอยู่ใช่มั้ยใช่มีแต่คนบอกว่าไม่ดูไม่ได้เป็นคนอ้วนเลยอย่างที่บอกไงคนดูไม่อ้วนน่ะมีพุงทั้งนั้นน่ะมีได้ทั้งนั้นเลยพร้อมแต่มีพุงลดพุงลดโรคนะจ๊ะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastภาวะหรือโรคซึมเศร้ากับความไม่ยินดีในชีวิตเป็นอย่างไรดร.สุภัสแสงแจ่มใสจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับโรคเศร้าคือภาวะที่บุคคลเนี่ยสิ้นยินดีและกับความสุขในชีวิตมันเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขอะอะไรที่ฉันเคยยินดีกับสิ่งนี้เช่นฉันเคยยินดีกับซีรีส์ฉันเคยยินดีกับหมูกระทะฉันเคยยินดีกับชานมไข่มุกก็คือไม่แฮปปี้กับมันแล้วไม่ยินดีกับมันแล้วนั่นคือภาวะที่ผมว่าเป็นคำที่มันเห็นภาพชัดมากสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คืออะไรที่มันเคยมีความสุขอ่ะมันไม่สุขอีกต่อไปแล้วมันลดแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตรู้สึกตัวเองไร้คุณค่ารู้สึกเป็นภาระของคนอื่นของสังคมรู้สึกไม่มีแรงอยากลุกขึ้นไปทำอะไรนั่นคือแล้วมันก็คือเป็นแบบเนี้ยเกือบทั้งวันคือชื่อภาษาอังกฤษของโรคซึมเศร้าคือ major depressive disorder มันมีคำว่า major ข้างหน้าแล้ว major ก็คือใหญ่มันอยู่ข้างหน้า depressive disorder คือไอ้ depressive หรือความซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นใหญ่ในชีวิตอ่ะนั้นเขาก็จะอยู่กับความซึมเศร้ากับความรู้สึกเศร้าๆอารมณ์เศร้านั้นเป็นหลักนั่นคือโรคซึมเศร้ามันก็จะกลายว่าเอ้ยมันก็มีบางคนที่รู้สึกฉันก็เศร้านะฉันเนี่ยทำเช็คลิสต์เนี่ยของกรมสุขภาพจิตเนี่ยโอ้คะแนนมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็คะแนนมันก็เข้าข่ายอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์เศร้าถ้าปกติเลยคือเราเศร้าก่อนเรามีความเศร้าแซดเหตุการณ์ปุ๊บเราเศร้าเราเสียใจแมวป่วยเสียใจทีนี้แต่ถ้าความเสียใจนั้นเนี่ยยังคงอยู่เช่นอารมณ์ค้างเขาก็ยังไม่คืนดีเนาะโอ้หรือยัง move on ไม่ได้ใช่หลายเดือนแล้วอ้าวมันก็กินเวลาแล้วซึ่งไอ้การคุยเราเนี่ยมันก็มีผลนะทำให้เราไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่พอไปทำงานนะมันทำงานได้แหละแต่ว่ามันไม่สดใสไม่น่าเริ่มมันมีกระจิกกระใจนั่นก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะเป็น depressive เป็นเอพิโซดหนึ่งคือมีภาวะช่วงหนึ่งถูกต้อง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice